สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะว่าดีใจไหมก็ดีใจจะว่าเสียใจไหมก็เสียใจผมจะเอา BRV คันนี้ไปเทิร์นเป็นรถกระบะที่ผมมองไว้ก็คือ Toyota Hilux Revo นะ4ประตูเกียร์ออโต้เป็นตัวเตี้ยนะครับตัว Z Edition นะผมมองมือ2ไว้มือ1มันอยู่ที่ 700,000 กว่ามือ2นะครับสภาพดีๆหน่อยนะปีแบบว่าปีไม่ลึกหน่อยปีสัก2019 2020มันจะอยู่ที่ 600,000 ต้นๆจะไปลองรถนะครับไปลองรถไปลองขับดูนะครับติดต่อเซลไว้เรียบร้อยแล้วใจหายเหมือนกันที่จะต้องบอกลาเจ้า BRV คันนี้แต่ว่าก็ต้องปรับสภาพไปเนาะตามการใช้งานของเราไปลุยกันครับก่อนจะจองรถครับผมแวะมาแมคโครสักแป๊บหนึ่งพาคุณแม่มาซื้อของนะครับนี่คุณแม่เดินนำผมไปเลยนะเฮ้ยต้นนี้แบนกลัวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพ่อกันวะหยิบสี่พ่อกันนะโอ้โหเอาบ่เอาไปนี่ครับคุณผู้ชมเหตุผลที่ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะนะว่ามันขนอย่างเงี้ยตลอดเลยขนของหนักๆเนาะก็เลยมีความจะเป็นนะครับที่จะต้องซื้อกระบะเพื่อให้ขนของได้เยอะขึ้นประมาณนี้เนาะนะครับมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะมาถึงที่ทำสัญญาเรียบร้อยก็ซื้อรถเนาะทำสัญญาเอารถเก่า BRV มาเทิร์นนะครับแล้วก็เอารถใหม่นะไม่ใช่รถใหม่รถมือ2รีโวไปนะก็ประมาณนี้รถเยอะมากเลยคุณผู้ชมดูดิละลานตาไปหมดนะเยอะมากนั่นรถผมสีขาวนู่นรถผมนะครับกรุงเทพมหานครครับ4ประตูสีขาวแล้วก็มีแม็กให้ด้วยนะเสียดายไม่มีหน้าจอให้นะครับผมต้องไปปิดไปติดเพิ่มจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารอยู่นี่ปั๊บนะฮะส่วนตัวนิดนึงเนาะผมซื้อเป็นรถมือ2นะครับ Rio ตัว Z Edition 4ประตูที่ซื้อติดเกียร์ออโต้เพราะว่าผมขับ MT ไม่เป็นนะคุณผู้ชมตั้งแต่รถคันแรกมาผมก็เป็นรถเก๋งเลยนะครับผมไม่เคยขับ MT ไม่เคยขับเกียร์กระปุกนะครับก็เลยเอาเกียร์ออโต้ก็ที่เอาตัว Z ตัวเป็นที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยเพราะว่าไปดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เตี้ยมากเวลาขนของขึ้นลงนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากนั่นเองอีกอย่างนึงตัวสูงมันโยนด้วยคุณผู้ชมเวลาเข้าโค้งมันโยนเนาะโยนไปโยนมาแบบเวลาผมขับรถโค้งเยอะๆแบบนี้มันอาจจะรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนก็ได้นะครับผมก็เลย เลือกตัวเตี้ยดีกว่าเนาะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างรถเก๋งผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้งานเหมือนรถกระบะเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะว่าผมใส่ของขนาดไหนนะดูฮะรูปนี้เป็นไงนะครับใส่จนเต็มหลังรถเก๋งก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็เก็บตังค์เรามีพอที่จะจ่ายแล้วเรามีกำลังพอที่จะจ่ายแล้วลืมบอกไปเนาะคันนี้ซื้อสดนะครับตัว Rivo ซื้อสด Z Edition เนี่ยที่ผมซื้อมือ2ก็เพราะว่าผมอยากซื้อสดนี่แหละถ้าผมซื้อมือ1ผมก็คงได้ผ่อนนะซึ่งผมไม่อยากผ่อนนะครับเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันโรคระบาดมันก็ยังมีอยู่โควิดมันก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตผมจะมีรายได้เท่าเดิมที่จะส่งตังค์เพื่อผ่อนรถหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราก็เลยซื้อรถเท่าที่กำลังเรามีถ้าให้ผ่อนผมซื้อตัวสูงกว่านี้ก็ได้นะตัวท็อปกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ทำดีกว่าเราเอาที่กำลังเรามีเราเอาที่เราไหวหลังจากที่จองรถนะครับเขาก็จะเปลี่ยนฟิล์มให้เปลี่ยนของเลวให้นะครับแล้วก็ทำการโอนรถให้เรานะครับประมาณนี้เนาะซึ่งก็พยายามดูนะครับว่ามีการชนหนักโน่นนี่นั่นหรือเปล่าดูทุกซอกทุกมุมเท่าที่จะทำได้3ปี 80,000 โลก็ตกละปีละ 20,000 โลก็โอเคนะเป็นรถใช้งานนะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวก Toyota Vigo Revo อะไรพวกเนี้ยเขาวิ่งกัน4-5 แสนโลเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเลขไมล์เท่าไหร่ไม่พวกนี้ก็อีก2วันนะครับให้เขาล้างรถติดฟิล์มนะครับเปลี่ยนของเหลวต่างเดี๋ยวก็น่าจะได้รับรถเร็วๆนี้ดีวันใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้ไปรับรถแล้วใช้เวลาแค่วันสองวันเองนะครับรถเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปทำสัญญาแล้วก็ขับรถกลับเลยตอนนี้กำลังทำสัญญาอยู่นะครับเหลือจ่ายตังค์เนาะจ่ายตังค์เสร็จก็รับรถกลับบ้านได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากออกจากโชว์รูมผมจะไปเปลี่ยนจอใหม่นะครับเพราะว่าจอเดิมมันมีกล้องถอยหลังมาให้เนาะอยากได้จอที่มีแล้วก็มีกล้องถอยหลังอ่ะโอเคครับใกล้เสร็จแล้วได้แล้วครับผมนี่ฮะผูกโบด้วยนะเรียบร้อยครับผมทำเอกสารเรียบร้อยนะนี่ฮะ Toyota Revo ตัวแซ่บตัวท้องตัวพื้นมันก็ไม่ได้เตี้ยนะคุณผู้ชมอีกอย่างนึงได้ยางใหม่ด้วยครับเนี่ยได้ยางใหม่ด้วยแล้วก็
ตรงนี้ตรงน็อตเขาเปลี่ยนให้ด้วยตรงนี้ครับภายในก็ประมาณนี้นะครับจอนี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับหน้าจอใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นกรอบรีโวแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยนะครับนี่ช่างกำลังลุมสกรรมรถผมอยู่โอเคเสร็จสักทีครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะรถผม 100% นะครับเพิ่งไปติดวิทยุมาไม่ใช่วิทยุดิจอนะครับจอถอยกล้องมีกล้องถอยหลังมีจอแล้วก็มีกล้องหน้านะครับ10,000 กว่าบาทนะ10,000 กว่าบาทของเหลวทุกอย่างเปลี่ยนให้นะครับฟิล์มเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับหน้าหลังด้านข้างนะครับยางใหม่4เส้นยางใหม่น็อตใหม่นะที่เขาเปลี่ยนให้นะครับประมาณนี้ตรงนี้กล้องหลังที่ผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังตรงรุ่นนะจริงๆมันมีของถูกกว่านี้นะครับไม่ถึง1,000ก็มีกล้องไม่ถึง1,000ก็มีนะครับแต่ว่าผมดันเอาของแท้จากโรงงานไง 4,500 นะหมดนี้นะก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนครั้งเดียวเนาะเราไม่อยากเสียตังค์บ่อยๆนะครับก็เลยเอาของแท้มาเลยเนาะที่ผมแพนไว้ก็น่าจะเป็นติดเต็นท์หลังคาแหละนอนบนเต็นท์หลังคาบ้างนอนบนเต็นท์พื้นบ้างนะครับแล้วแต่โอกาสเนาะแต่ว่านอนในรถคงทำไม่ได้มั้งผมว่านะน่าจะลำบากน่าดูนะครับมันไม่เหมือน BRV เนาะที่มันนอนในรถได้หรือว่ามันนอนได้วะไม่น่าจะได้เนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องหากันชนท้ายมาใส่นะผมอยากได้แนวออฟโรดนะหลีกทั้งรุ่นเลยกันชนท้ายของออฟโรดนะครับส่วนภายในรถก็จะประมาณนี้นะครับยังแบบใหม่ๆอยู่เลยเนาะแล้วก็ผมยังงงๆกับอะไรหลายๆอย่างอยู่ผิดๆถูกๆบ้างนะครับรถวิ่งมาเนี่ยรถวิ่งมาทั้งหมด 83,054 กิโลนะครับรถ3ปีนะวิ่ง 80,000 ก็โอเครถใช้งานเนาะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะตามมาตรฐานทั่วไปนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมเปลี่ยนมาจากจอเดิมนะก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับค่อนข้างเลื่อนไหลเลยเดียวนะแล้วก็ต่อ Wi-Fi นะเล่น YouTube ได้นะครับก็จะประมาณนี้ถือว่าโอเคนะผมลองเล่นสักพักแล้วนะครับก็ต้องศึกษาอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับเนี่ยอันนี้ผมต่อ Wi-Fi เป็น Pocket Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงไว้ก่อนนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเน็ตมันหมุนนะเน็ตมันหมุนเพราะว่าแล้วแต่ความเร็วเน็ตของเราด้วยนะครับ Pocket Wi-Fi ผมก็เน็ตยังไม่น่าแรงเท่าไหร่นะครับแต่ดูได้นะนี่ฮะดู YouTube ได้กล้องหน้าตัวนี้ 1,500 นะครับเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์กำลังอัดอยู่เนี่ยรถสีแดงกำลังวิ่งผ่านเห็นไหมรถสีดำนี่นะครับถ้าจะดูย้อนหลังก็ดูได้เช่นกันผมก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมีเวลาบอกนะเวลา 5:00 ผมขับรถไปไหนบ้างอ่ะลองดูลองกดดูนะครับเนี่ย 5:00 นะฮะยังไม่มีแสงไฟเลย4:00 ผมขับเล่นไหนบ้างนะลองกดดูปึ๊บประมาณนี้จอดรถที่เซเว่นนะครับจอดรถที่เซเว่นมาเติมน้ำมันนะเนี่ยประมาณนี้กล้องก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยครับโอเคเลยสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้เวลาเรามีอุบัติเหตุเนาะถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมแล้วก็กล้องหลังกล้องหลังแท้ตรงศูนย์ของผมนะก็จะประมาณนี้มีเส้นกะระยะให้นะครับนี่เวลาถอยหลังก็จะประมาณนี้ปึ๊บ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 นะครับอันนี้ของแท้ตรงรุ่นรีโวเลยเมื่อญาติผมรู้ว่าผมซื้อรถนะครับก็น่ารักกันมากๆเลยนะครับก็มีการเลี้ยงฉลองกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็มีการใช้คำว่าไล่คาถาหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยนะครับเอาดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้มาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับผมแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นสิริมงคลกับรถคันนี้เหมือนกันนะครับก็น่ารักดีครับญาติผมน่ารักดีทุกคนเลยตอนนี้แม่ผมกำลังจะเล่นของใส่รถนะครับใส่ซีนมาแม่ใส่ซีนวงมาไล่อย่าใส่ไล่เด้อเข้าใจบ่เดี๋ยวมันบ่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมันพันใส่พุงมาไล่ง่ายได้บัดทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จสับนะครับยังคุยกับแม่อยู่เลยว่าแอบเสียดาย BRV อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราค่อนข้างผูกพันกับมันนะครับใช้งานมา3ปีไม่เป็นไรเลยนะครับแค่เข้าศูนย์เช็คระยะตามปกตินอนก็นอนในรถนะก็เลยผูกพันกับมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ BRV ด้วยนะที่ทำให้ผมกับคุณผู้ชมได้มาเจอกันนะครับถ้าท่านใดสังเกตนะถ้าท่านใดสังเกตนะครับกลับไปดูได้เลยนะฮะอ้นแคมปิ้ง EP 1นะอ้นแคมปิ้ง EP 1BRV ผมยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะครับยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยเพราะว่าวันนั้นผมจำได้ดีว่าพอซื้อรถมาเนี่ยนะครับประมาณ 2-3 วันผมอยากจะลองรถผมก็เลยหาสถานที่กางเต็นท์นั่นก็คื
ที่ไหนนะมอหินขาวเนาะมอหินขาวลานกลางเต็นท์ผาหัวหน้าถ้าผมจำผิดนะน่าจะถูกนะครับผมก็เลยขับ BRV ไปลองเลยนะครับป้ายแดงอยู่เลยนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอ้นแคมปิ้งที่ทำให้ผมกับคุณผู้ชมได้เจอกันนะครับเจ้า BRV เนี่ยต้องขอบคุณมันมากๆต้องขอบคุณมันจริงๆที่ทำให้เกิดอ้นแคมปิ้งได้ถ้าผมไม่ได้ซื้อ BRV ย้อนกลับไป3ปีนะเราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้นะครับพูดอยู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเสียดายเลยแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆกับเจ้าคันนี้นะครับ Levo มันจะพาผมไปไหนบ้างผมจะทำอะไรกับมันบ้างนะครับที่แน่ๆเลยคือติดเต็นท์ลังคาแน่นอน 100% น้องนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับสุดท้ายผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมจะซื้อรถถ้าท่านใดเก็บตังค์ซื้อรถอยู่ก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะเพราะว่าผมก็เก็บตังค์นานเหมือนกันนะครับเป็นปี2ปีนะก็พยายามเก็บเงินนะครับอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนาะเหล้าเบียร์ยาสูบอะไรก็งดๆหน่อยส่วนตัวผมอ่ะเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบหวยไม่เล่นเที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวตังค์มันก็เลยมีเก็บแต่ว่าหลายๆคนตังค์มันไปลงกับขวดเหล้าขวดเบียร์ยาสูบไงมันก็เลยไม่ค่อยมีตังค์เก็บกันใช่มั้ยครับก็พยายามนะครับคุณผู้ชมพยายามนะการมีเป้าหมายในชีวิตนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราจะได้รู้ตัวว่าวันๆนึงเราจะตื่นมาทำอะไรเราอาจจะตื่นมาหาตังค์เพื่อรับใช้ความฝันของเรานะครับอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านนะตื่นมาในทุกๆวันแล้วก็มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเนาะเฮ้ยวันนี้เราจะหาตังค์เพื่อซื้อบ้านเว้ยวันนี้เราจะหาตังค์เพื่อซื้อรถเว้ยดีกว่าตื่นมาแล้วก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะแบบนั้นผมว่ามันชีวิตมันเปื่อยๆอยู่พอดีเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้ามีฝันก็ทำตามฝันให้สำเร็จนะครับแล้วคุณผู้ชมเองจะภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ